ถ้าท่านได้ซื้อชิ้นใหญ่นะเขาจะส่งไปให้ชิ้นใหญ่ไหมจะส่งไปแต่ต้องมีเวลาอย่างน้อยๆครึ่งวัน
จะได้เห็นชุดทรงของพระมหากษัตริย์ชุดทรงของพระมเหสีต่างๆว่ามันอลังการขนาดไหนนะเรียกใบลายทางนะคะส่วนรายละเอียดทั้งหลายประเดี๋ยวก็จะกราบขอความเมตตาท่านอาจารย์ดร.สำเนียงมาเล่าให้ฟังหรือว่าขณะนี้อยากก็พูดอินแล้วก็จะเปิดให้ดูสักระยะหนึ่งว่าเปิดได้ไหมเปิดได้มั้ยสิบนาทีเราอ๋อสิบนาทีใช่ไหมพูดเรื่องอะไรที่ท่านพูดไม่ถึงถามสิวนาได้เลยค่ะยังไม่มาฟังนินทาแล้วใช่ไหมนินทาไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเรื่องของแขกนินทาสิวนาไปอันดับแรกนะครับนั่นขอจัดว่าประชาชนมากมายนะครับนั่นขอจัดว่าประเทศอินเดียไม่ใช่ประชาชนน้อยๆพันกว่าล้านคนการปกครองมันยากนะมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับแล้วก็ยังทางธรรมวัฏจักรก็คือว่าเมืองที่เคยเจริญก็ขณะนี้เป็นทุรกันดารนะครับเช่นภาคอีสานภาคเหนือนะครับแต่เท่าสีสันเมืองอะไรเงี้ยขณะนี้รัฐบาลอินเดียเขาเข้าใจไหมมันเป็นลักษณะมันยากลักษณะยากบางครั้งนะครับการว่าแต่เขาบอกว่าผู้ที่ทำเนื้อสัตว์ผู้ที่ดื่มสุราห้ามเอาเงินมาถวายมีเขียนไว้เลยนะครับข้างในมีนะครับกรุงเทพเนี่ยเมื่อทั้งหมดเทพเนี่ยทั้งหมดของเขานิกายนี้จะไม่รับถือเทพเจ้าประกาศกับรามายณะรามายณะเกิดก่อนมหาภารตะนะครับมหาภารตะนี่เกิดทีหลังแต่แล้วก็พระกฤษณะเนี่ยก็จะเป็นอวตารของพระนารายณ์ซึ่งอยู่ในเรื่องมหาภารตะนี่แหละเป็นอวตารที่อะไรที่8ส่วนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอวตารที่9ของพระนารายณ์ตามความเชื่อฮินดูนะครับส่วนอวตารที่10ก็คือกัลกัยาวตารซึ่งจะเป็นอัศวินขี่ม้าขาวมาและยังไม่ถึงเวลานะครับจุดตรงนี้ที่ว่าพระกฤษณะเนี่ยท่านพอถูกลึงจากพ่อแม่มาขังเอาไว้แล้วก็ท่านรอดมาได้ท่านก็เป็นตัวอยู่ในชนบทพระกฤษณะชอบแต่งกายด้วยผ้าสีเหลืองอุปนิสัยชอบเป็นคนเป่าคุยนะเครื่องประดับกายพระกฤษณะจะมีลักษณะเหมือนกับพวกปีกนกยูงขนนกยูงอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวในร้านค้าต่างๆเดี๋ยวท่านก็จะเห็นว่าพระกฤษณะเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างไรคนที่นี่เขาก็นับถือเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งนะเพราะองค์ในมหาภารตะจะเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยให้อรชุนผู้ใหญ่อรชุนนะอรชุนเป็นพระเอกในเรื่องมหาภารตะจากพี่น้อง5คนนะในการที่จะรบกับฝ่ายตรงกันข้ามซึ่งเป็นญาติพี่น้องในสงครามมหาภารตะในขณะที่อรชุนกับพี่น้อง5คนรวมทั้งกองทัพที่มีพระกฤษณะเป็นผู้ขับรถให้อรชุนกำลังจะยกธนูขึ้นมองไปข้างหน้านั้นก็โอ้นั่นก็ลงนั่นก็ครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องเองฉะนั้นหรือจะฆ่ากันไปทำไมนะพระกฤษณะเองก็เลยพระชุนเองก็เลยท้อแท้ถอยที่จะรบก็วางธนูลงพระกฤษณะในขณะนั้นนะครับทำหน้าที่เป็นสารถีให้พระชุนก็เลยลุกขึ้นเทศโปรดพระชุนอยู่กลางสนามรบจนกระทั่งอรชุนมีจิตใจเข้มแข็งลุกขึ้นต่อสู้นะครับเทศนากันนั้นเรียกว่าอะไรพักควัตกีตาเรื่องพักควัตกีตาเนี่ยเป็นเรื่องที่ปรากฏอยู่ในตับที่6ของมหาภารตะมีอยู่701สลึงทำวิทยานิพนธ์ตามปริญญาโทแล้วก็มาต่อยอดด้วยปริญญาเอกพระกีตานี่แหละนะครับนะว่าสามสิจีระนาดิจดาเขาก็บอกว่าหนังสือที่อาจารย์มาฝากว่าเป็นเรื่องไอ้สวยประหลาด
ม่รู้ใครดึงออกไปแล้วส่วนเรื่องอาปัญญายังอยู่อุ้ยทำขายนอนว่าจะดึงคือพยายามอธิบายลักษณะของคำสอนในนั้นนะฮะจริงๆแล้วมหาการคำพีพระกีตาเนี่ยนะผมเอาก่อนได้อ่านยังไงก็อ่านแล้วเข้าใจเพราะว่าเวลาที่อาจารย์สอนท่านจะเอาสโลกมาแปลแล้วก็สโลกแต่ละสโลกมันก็ไม่ได้ปฏิติดต่อกันขึ้นต้นมาพูดเรื่องนี้ขึ้นพอกลางกลางก็พูดเรื่องนั้นด้านหลังพอมาทำเวียนอีกคนแล้วก็ลำดับเหตุการณ์ว่าอะไรควรจะเป็นอะไรแล้วก็มาเรียบเรียงว่าอันนี้เป็นคำสอนเรื่องกรรมโยคะเรื่องญาณโยคะเรื่องทักษิโยคะก็เนื่องจากว่าส่วนนี้เรียกว่าเป็นกรรมโยคะทางนี้เรียกว่าญาณโยคะแล้วมันเป็นยังไงถึงเป็นยังไงงั้นก็ลำดับไว้ตอนหลังมาคนก็เริ่มอ่านเนี่ยเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าถ้าจะอ่านสโลกมันเป็นคาถาคาถาเรียงกันเฉยๆแต่อันนี้มีคำอธิบายเสริมค่ะพิมพ์หน่อยจริงๆนะครับเอาไว้ใครเดินทางด้วยกันอาจจะมาแจกก็ได้ลองกันต่อไปเดี๋ยวรอพิมพ์ตอนนี้ก็ทำคัมภีร์พุทธศาสนาอยู่เป็นเรื่องที่อ่านแล้วก็คือว่าพระกฤษณะที่ถูกยกเป็นตัวละครเนี่ยนะครับจริงๆแล้วในอินเดียมีลัทธิมีปัจจียาหกสำนักปัจจียาหกสำนักของเขาเนี่ยได้เลือกเถียงกันในเรื่องชีวิตวิญญาณจิตวิญญาณตายแล้วไปไหนทั้งหลายนั้นก็อยู่ในนี้ดังนั้นในคัมภีร์พระวจีตายมันก็เหมือนกับว่าเอานั่งตุ้มไปนะครับนั่งตุ้มไปสองกิโลไปกินเลยไปไปไม่ได้เราไม่รู้สึกว่าไม่กินง่ายง่ายอยู่ง่ายง่ายกินง่ายง่ายThis witch comes to the end of the day.